มอเตอร์บัสเลสมันจะจ่ายกระแสไฟเข้ากับมอเตอร์โดยตรงซึ่งจะไม่มีแปลงถ่านทำให้ไม่เกิดประกายไฟตรงนี้ก็จะเหมาะสมกับการใช้งานทุกพื้นที่นะครับท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมเป็นการขันคลายน็อตที่แน่นๆ นะครับออกได้ง่ายนะครับสวัสดีครับพบกับผมสองเสียงโมดิฟายวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานสว่านแบตเตอรี่นะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้ท่านผู้ชมนี่นะครับตรงนี้จะเป็นของยี่ห้อ DeWalt นะครับซึ่งผมสั่งซื้อมาเป็นชุดคอมโบเซตนั่นหมายความว่าในกล่องนี้จะมีสว่านอยู่2ตัว2รุ่นนะครับสว่านทั้ง2รุ่นก็จะมีคุณสมบัติในการใช้งานที่ต่างกันออกไปถามว่าทำไมถึงต้องซื้อตรงนี้ผมมองว่าเครื่องมือช่างตัวเฉพาะสว่านมีความจำเป็นในด้านงานช่างไม่ว่าจะเป็นช่างปูนช่างไม้ช่างก่อสร้างหรือพ่อบ้านแม่บ้านที่มีใจรักในการซ่อมแซมต่อเติมบ้านอุปกรณ์ต่างๆที่มันเสียหายสามารถนำไปใช้งานได้หรือท่านใดที่มีใจรักในงาน DIY ตรงนี้น่าจะจำเป็นเลยนะครับแต่สำหรับผมตรงนี้นะครับชุดนี้ก็จะนำมาใช้งานเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆและงานติดตั้งไฟฟ้านั่นเองตรงนี้คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับผมท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูลักษณะภายนอกของกล่องชุดคอมโบเซตนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับก็จะมีรูปของสว่านทั้ง2ตัวที่อยู่ด้านในนะครับก็จะมีรุ่น DCD706 แล้วก็ DCF801 ด้านขวาก็จะเป็นรูปของแท่นชาร์จนั่นเองท่านผู้ชมผมดูจากลักษณะภายนอกนะครับก็กล่องเนี่ยแข็งแรงนะครับทำจากวัสดุอย่างดีนี่นะครับตรงนี้เป็นมือจับนะครับนี่แล้วก็ตีกาของ DeWalt มาเลยตรงด้านข้างนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับลักษณะเหมือนจะให้ทำการสอดสายอะไรบางอย่างแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นสายสะพายได้นะครับนี่ท่านผู้ชมถ้าไม่ใช่ก็ต้องขออภัยนะครับนี่นะครับทีนี้เรามาดูด้านหน้าของกล่องนะครับชุดกล่องตรงนี้นะครับในการเปิดต้องทำการตัดเคเบิลไทยก่อนนะครับก็ตรงนี้เป็นของใหม่เลยในการเปิดนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็นี่ให้เรางัดดันขึ้นเลยนี่นะครับนะทีนี้นะครับมาดูด้านในเปิดดูด้านในก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับมี2เล่มเพราะว่ามีสว่าน2ตัวนั่นเองแล้วก็ใบรับประกันสินค้านะครับนี่ใบรับประกันสินค้านะครับก็มีสว่าน2ตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแท่นชาร์จนั่นเองท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูรุ่นนี้ท่านผู้ชมนะครับรุ่นนี้รุ่นไหนเอ่ยนะครับรุ่นนี้คือ DCD706 นะครับท่านผู้ชมแบตเตอรี่12โวลต์นะครับนี่นะครับลองจับดูนะครับขนาดกระชับมือมากท่านผู้ชมผมจับดูเนี่ยกระชับมือมากลองดูนี่แล้วก็ตรงนี้จะระบุนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยขนาด12โวลต์นะครับตรงนี้มีไฟนะครับท่านผู้ชมมีไฟอยู่ด้านล่างด้วยนะครับตรงนี้ที่เขียนไว้นะครับ12โวลต์บรัสเลสนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมรุ่นนี้มีข้อดีตรงที่ว่ามอเตอร์ของสว่านรุ่นนี้นะครับจะเป็นมอเตอร์แบบบรัสเลสนะครับบรัสเลสนี่หมายความว่าสว่านเนี่ยตัวสว่านมันจะไม่มีแปลงฐานด้านในท่านผู้ชมทําให้การใช้งานเนี่ยทนยิ่งขึ้นนะครับทนต่อการใช้งานนั่นเองนะครับนี่ก็สําหรับมอเตอร์บัสเลสนะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นภาพไม่ชัดเจนเดี๋ยวผมจะทําการทดลองให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าความต่างของมอเตอร์บัสเลสกับมอเตอร์ธรรมดามันเป็นอย่างไรตรงนี้มันก็จะมีสปีด1และ2นะท่านผู้ชมให้ทําการทดลองโดยการปรับมาที่สปีด2คือความเร็วสูงสุดนะครับนี่แล้วก็กดใช้งานท่านผู้ชมแล้วก็สังเกตตรงนี้นะนี่ครับตรงช่องตรงรูตรงนี้นะครับตรงท้ายสว่านท่านผู้ชมสังเกตตรงนี้นี่ซึ่งถ้ามอเตอร์รุ่นไหนนะครับที่เป็นมอเตอร์ธรรมดาเราจะเห็นประกายไฟขึ้นตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับแต่ถ้าเป็นมอเตอร์บัสเลสมันจะไม่มีประกายไฟขึ้นตรงนี้นั่นเองท่านผู้ชมนี่นะครับก็ผมมีตัวอย่างมอเตอร์ท่านผู้ชมเป็นมอเตอร์กระแสตรงนะครับมอเตอร์รุ่นทั่วไปนะครับนี่นะธรรมดาทั่วไปเลยถ้าสังเกตท่านผู้ชมสังเกตดำๆตรงนี้นะครับนี่ตรงก้านสีดำสองฝั่งนะครับเขาเรียกว่าแปลงฐานนั่นเองท่านผู้ชมนะครับซึ่งตรงนี้มันจะต่อเข้ากับแกนหมุนของมอเตอร์นะครับนี่นะเวลาจ่ายไฟเข้าเนี่ยตรงนี้แปลงฐานนะครับมันจะไปต่อเข้ากับแกนหมุนทำให้เกิดประกายไฟขึ้นตรงนี้นะครับ
ซึ่งก็มอเตอร์นะครับก็จะหมุนนั่นเองส่วนมอเตอร์บัสเลตนะครับมันจะจ่ายกระแสไฟเข้ากับมอเตอร์โดยตรงซึ่งจะไม่มีแปลงถ่านทำให้ไม่เกิดประกายไฟนะครับตรงนี้ก็จะเหมาะสมกับการใช้งานทุกพื้นที่นะครับท่านผู้ชมบางพื้นที่บางจุดนะครับถ้าเรานำสว่านไปใช้งานในจุดที่เป็นไอน้ำมันหรือว่าเป็นจุดที่ไวไฟเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็จะมั่นใจได้นะครับว่าสว่านหรือว่าเครื่องมือของเรานะครับจะไม่ทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดประกายไฟขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เหมาะสำหรับทุกพื้นที่นั่นเองนะครับส่วนฟังก์ชันการใช้งานนะครับท่านผู้ชมมันก็จะมีอยู่3แบบก็คือว่าโหมดทอร์กทอร์กก็คือแรงบิดท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับสังเกตนะนี่เราหมุนปรับทอร์กนะครับท่านผู้ชมนี่1 2 3นะครับถึง15ระดับท่านผู้ชมนะครับนี่เดี๋ยวก็จะเทสการใช้งานว่ามันเป็นอย่างไรนะครับสำหรับหมดแรงบิดหรือว่าทอร์กนะครับส่วนการเจาะนะครับนี่มันก็จะมีลูกศรอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมนะครับให้ปรับมาตำแหน่งเหมือนลูกสว่านนะครับนี่นะปลายสว่านก็ตรงนี้สำหรับการเจาะโดยตรงเจาะไม้หรือว่าเจาะเหล็กนะครับปรับมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรูปค้อนท่านผู้ชมนะครับปรับเลยนะครับนี่ปรับให้ตรงนะครับตำแหน่งรูปค้อนนั่นหมายความว่าสว่านตัวนี้นะครับสามารถปรับกระแทกหรือว่าที่เข้าใจกันเลยคือการเจาะปูนผนังที่เป็นปูนคอนกรีตนะครับปรับมาตำแหน่งนี้ก็สามารถเจาะได้เลยท่านผู้ชมนะครับนี่และที่สำคัญท่านผู้ชมนะครับที่ผมชอบเลยนะครับตัวจับตัวล็อกดอกสว่านตรงนี้มันจะเป็นเหล็กนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับนี่สามารถขันนี่แน่นมากท่านผู้ชมโอกาสที่ว่าดอกสว่านมันจะลูดหรือว่ามันหลุดนะมันฟรีเนี่ยแทบไม่มีเลยท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ตรงปลายตรงนี้นะครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับเห็นไหมตรงปลายของสว่านตัวจับดอกนี่นะครับนี่มันจะเป็นเขี้ยวนะครับเป็นเขี้ยวแบบว่าเป็นฟันอยู่นะครับนี่นะนี่เป็นรอยหยักอยู่ทำให้เวลาจับดอกสว่านเล็กๆเนี่ยครับมันจะแน่นไม่ฟรีนะครับท่านผู้ชมทำให้จับล็อกได้แน่นนะครับนี่ล็อกได้ดีมากท่านผู้ชมนี่ก็เดี๋ยวเราทำการเทสการใช้งานจริงๆนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำการเทสฟังก์ชันการทำงานของโหมดทอร์กนะครับท่านผู้ชมโหมดทอร์กก็คือโหมดแรงบิดที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับสามารถปรับได้ตั้งแต่ตำแหน่ง1 2 3จนถึงนี่นะครับตำแหน่ง15ท่านผู้ชมหลายคนนะครับก็อาจจะยังไม่รู้วิธีการใช้งานนะครับว่ามันมีความสำคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดลองเลยนะครับนี่ผมจะใช้ดอกไขควงนะครับนี่ทำการขันน็อตเนี่ยใส่ดอกเข้าไปก่อนนะครับนี่ขันแน่นนะครับขันล็อกให้แน่นเลยท่านผู้ชมนี่นะครับจับแน่นมากเลยท่านผู้ชมนี่นะก็ในการขันน็อตหรือว่าขันสกรูนะครับเราไม่จำเป็นต้องปรับไปสปีด2นะครับเราปรับไปสปีด1ก็พอนะครับใช้ความเร็วรอบต่ำจะดีที่สุดนะครับก็นี่ผมจะทำการปรับตำแหน่งมาที่รูปสว่านนะครับก็คือโหมดการเจาะซึ่งตรงนี้จะไม่มีการควบคุมแรงบิดหรือว่าทอร์กนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดลองขันขั้วหลอดนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นเซรามิกนะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับเหมือนเราขันยึดติดตั้งทั่วไปนะครับประมาณนี้นะครับขันเลยท่านผู้ชมนะครับดูนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะสะบัดนะครับเพราะว่าความแรงของสว่านนี่มันเยอะถ้าเราใช้มือจับอย่างนี้นะครับเวลาสะบัดเนี่ยมีโอกาสนะครับทำให้ข้อมือเราพลิกได้อาจจะได้รับบาดเจ็บนั่นเองนะครับผมจะลองขันอีกตัวนึงท่านผู้ชมดูนะนี่นะครับก็ขันสกรูนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับขันยึดตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมคือนะครับท่านผู้ชมสังเกตตรงนี้นะตรงขั้วหลอดนะครับตรงนี้จะแตกเลยท่านผู้ชมนะครับได้รับความเสียหายเลยนะครับแตกเลยนะท่านผู้ชมนี่นะครับดูทำมาดูนะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมแตกเลยท่านผู้ชมนะครับตรงนี้คือเราไม่ได้ปรับทอร์กนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราปรับทอร์กท่านผู้ชมดูนะนะครับท่านผู้ชมสังเกตนะเดี๋ยวผมคลายตัวนี้ออกก่อนนะท่านผู้ชมดูนะครับเมื่อเราไม่ปรับทอร์กคือแตกเลยท่านผู้ชมนะครับเพราะมันควบคุมแรงไม่ได้นั่นเองนะครับก็หันออกก่อนทีนี้ผมจะลองปรับทอร์กนะครับท่านผู้ชมนี่นะผมจะปรับทอร์กมาที่ตำแหน่งประมาณ7นะครับท่านผู้ชมดูนะ7ก็พอนะครับคือตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการปรับนั่นเองนะครับดูนะผมจะปรับทอร์กตำแหน่ง7นั่นเองนะครับขันตำแหน่งใหม่นะครับผมดูว่า
จะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมนะครับนี่ท่านผู้ชมนะครับเมื่อขันน็อตสุดแล้วนะครับตรงนี้จะไม่เกิดความเสียหายนะครับผมนี่นะครับขันเข้าไปก็ไม่เป็นไรแล้วท่านผู้ชมเพราะว่าตำแหน่งทอร์กนี่นะครับตำแหน่งทอร์กที่เราปรับเนี่ยมันสุดแล้วมันก็จะปลดล็อกให้นะครับก็คือจะไม่มีแรงที่ทำให้อุปกรณ์เราเสียหายได้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับขันได้เลยนะครับขันออกนี่นะครับนี่นะนะครับนี่ถ้าไม่ปรับทอร์กนี่คือนะครับก็คือแตกเหมือนเมื่อกี้เลยท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับสำหรับทอร์กการปรับทอร์กก็ขึ้นอยู่กับความแรงความเหมาะสมของอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับนี่ถ้าอย่างนะครับเป็นปลั๊กเสียบตัวนี้ท่านผู้ชมนะครับในการขันนี่ปรับไปตำแหน่งหนึ่งก็พอนะครับในการขันล็อกอุปกรณ์ชุดเล็กๆนะครับผมจะปรับไปตำแหน่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่นะปรับตำแหน่งหนึ่งก็พอนะครับดูนะนี่ปรับทอร์กตำแหน่งหนึ่งท่านผู้ชมก็นี่นะครับผมใส่น็อตด้านล่างครับน็อตตัวเมียด้านล่างแล้วก็ปรับทอร์กไปตำแหน่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับแล้วก็ลองขันดูนะครับขันดูนะครับจับเบาๆก็ได้นะท่านผู้ชมนี่นะนี่ตรงนี้ก็แน่นแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมแล้วก็มันจะไม่สะบัดข้อมือด้วยท่านผู้ชมตรงนี้ก็สามารถนะครับแน่นแล้วนะครับสำหรับอุปกรณ์เล็กๆนั่นเองโอเคสำหรับโหมดทอร์กนะครับเดี๋ยวเราเป็นลองเทสการทำงานของโหมดเจาะบ้างนะครับท่านผู้ชมก็โหมดต่อไปนะครับท่านผู้ชมผมจะทำการเจาะไม้นะครับท่านผู้ชมในการเจาะไม้ให้เราทำการปรับตำแหน่งสว่านนะครับนี่ไปตำแหน่งนี้เลยนะครับที่เป็นรูปดอกสว่านนี่แหละท่านผู้ชมนี่นะครับก็ให้ปรับไปสปีด2นะครับใช้ความเร็วสูงสุดเลยในการเจาะนะครับนี่ก็เริ่มเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นไม้นะครับลองเจาะดูนะครับท่านผู้ชมนี่เจาะไม้นี่เป็นเรื่องง่ายมากท่านผู้ชมนะครับนี่ลองดูนะครับท่านผู้ชมซีแคมนะครับตัวนี้นี่ท่านผู้ชมนะครับก็เรื่องไม้นี่คือถือว่าเป็นเรื่องง่ายเลยนะครับโอเคนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับไม้เดี๋ยวผมจะทำการทดลองนะครับเจาะเหล็กบ้างนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับในการเจาะเหล็กนี่ก็ต้องใช้อุปกรณ์ใช้ปากกานะครับทำการจับเหล็กนะครับเพื่อจะได้ไม่สะบัดนะครับผมเดี๋ยวเราทำการเจาะเหล็กดูนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรก็ตำแหน่งเดิมนะครับท่านผู้ชมนะเป็นรูปสว่านตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้สปีด2นะท่านผู้ชมนะครับในการเจาะเหล็กนะครับท่านผู้ชมถ้าเราต้องการนะครับรูขนาดอย่างสว่านตัวนี้นะครับดอกเนี้ยขนาด 9.5 มิลถ้าผมทำการเจาะเลยนะมันจะไม่เข้านะท่านผู้ชมเข้าเหมือนกันแต่ว่ามันจะทำให้เจาะยากท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะไหลมันจะลื่นนะครับเพราะฉะนั้นในการเจาะเหล็กนะครับควรจะใช้ดอกสว่านดอกเล็กนำร่องนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับควรจะนำร่องก่อนผมเปลี่ยนดอกก่อนนะครับเปลี่ยนดอกสว่านก่อนท่านผู้ชมนะครับนี่ขันให้แน่นท่านผู้ชมแล้วก็เจาะเลยนะครับนี่นี่นี่นะท่านผู้ชมเมื่อนำร่องเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนดอกสว่านดอกใหญ่ใส่เลยท่านผู้ชมนะครับนี่ครับขันให้แน่นท่านผู้ชมนี่นะครับก็ทำการเจาะเลยนะครับท่านผู้ชมดูนะนี่ท่านผู้ชมทะลุแล้วนะครับเห็นไหมการเจาะดอกใหญ่นะครับนำร่องก่อนนี่ทะลุแล้วท่านผู้ชมนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ยากเลยนะครับในการเจาะเห็นไหมครับก็นำร่องนั่นเองสำหรับการเจาะเหล็กครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะทำการเทสฟังก์ชันการเจาะปูนนะครับนี่เป็นผนังปูนนั่นเองเดี๋ยวก็จะเทสการใช้งานจริงเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ผมจะทำการติดตั้งพัดลมนะครับเป็นพัดลมติดผนังนะครับท่านผู้ชมนี่นะก็จะติดตำแหน่งนี้เลยนะครับเป็นพัดลมที่ถอดมาจากห้องเก่านะครับก็จะย้ายมาตำแหน่งนี้นั่นเองนี่ผมก็จะทำการมาร์กเลยท่านผู้ชมนะครับทำการมาร์กก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่นะเป็นตัวยึดฐานของพัดลมนั่นเองนี่นะครับมาร์กไว้ละตรงนี้ท่านผู้ชมทีนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะในการ
จาะผนังปูนนะครับเราจะต้องใช้ดอกสว่านที่สำหรับเจาะปูนเท่านั้นนะครับนี่อันนี้เป็นดอกเจาะปูนนะครับนี่เจาะดอกคอนกรีตนะครับทีนี้นะครับท่านผู้ชมให้เราปรับมาในตำแหน่งนี้ท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับเราก็ปรับไปตำแหน่งที่เป็นรูปคอนะครับท่านผู้ชมนี่ตำแหน่งนี้นะครับสำหรับการเจาะผนังปูนนั่นเองนะครับทีนี้ผมก็ใส่ดอกเลยนะครับนี่แล้วก็ล็อกให้แน่นท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเจาะตามตำแหน่งมาร์กเลยนะครับครับผมท่านผู้ชมตรงนี้เป็นตำแหน่งมาร์กที่ผมจะทำการเจาะนะครับก็ใช้สปีด2นะครับท่านผู้ชมนี่ทำการเจาะเลยนะครับตามตำแหน่งมาร์กที่เรามาร์กไว้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่นะนี่ท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับเข้าง่ายๆเลยและที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับตำแหน่งไฟนะครับมันจะอยู่ด้านล่างท่านผู้ชมนะครับสว่านรุ่นนี้ไฟอยู่ด้านล่างทำให้เห็นนะครับมุมในการเจาะเนี่ยบางจุดที่มันมืดผมจะลองปิดไฟนะครับท่านผู้ชมสังเกตนะผมจะลองปิดไฟนะครับนี่เห็นไหมท่านผู้ชมจะเห็นชัดเจนนะครับไฟเนี่ยนะครับดูนะนี่เข้าลึกเลยนะครับสว่านบางรุ่นนะครับไฟจะอยู่ด้านนี้ท่านผู้ชมนะครับไฟมันอยู่ด้านใต้นะครับมันจะทำให้บังนั่นเองนะครับท่านผู้ชมไม่ค่อยเห็นชัดเจนแต่ตรงเนี้ยไฟอยู่ด้านล่างนี่เรียบร้อยท่านผู้ชมนะครับผมเปิดไฟเลยนะครับตำแหน่งเจาะเรียบร้อยนะครับที่ผมบอกนะครับสว่านบางรุ่นนะไฟจะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราเจาะเนี่ยไฟมันจะบังชุดนี้นะครับเงาถ้าให้เป็นเงาบังนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็คือไฟจะอยู่ด้านล่างทำให้มุมองศาในการส่องนะครับมันส่องจากด้านล่างขึ้นทำให้เห็นชัดเจนนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างนึงนะครับโอเคนะก็เมื่อตรงนี้นะครับเจาะเสร็จเรียบร้อยผมใส่พุกเลยนี่ก็ใส่พุกนะครับผมนี่เมื่อใส่พุกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะทำการยึดนะครับทำการเปลี่ยนดอกเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะการเปลี่ยนดอกนะครับก็ใช้ดอกไขควงมานะครับตรงนี้ก็เป็นดอกที่ว่าเป็นชุดที่ผมซื้อมาด้วยนะครับอันนี้เป็นของดีวอลเลยนะครับนี่นะนี่ตรงนี้มันจะเป็นแม่เหล็กด้วยท่านผู้ชมนะครับเวลาเราขันที่สูงเนี่ยสังเกตดูนะนี่นะครับคืออันนี้จะเป็นตัวแม่เหล็กนะครับป้องกันไม่ให้สกรูเนี่ยมันหลุดนะครับนี่นะท่านผู้ชมล็อกไว้ไม่หลุดนะครับแน่นมากท่านผู้ชมนี่ประมาณนี้นะครับก็เมื่อเราทำการต่อฟุกฝังฟุกไปเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นฐานพัดลมนะครับท่านผู้ชมทำการยึดเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมนะครับหัวสกรูเป็นแม่เหล็กนะครับนี่ก็ขันเข้าเลยท่านผู้ชมนะครับตรงนี้ต้องปรับไปตำแหน่งการขันนะครับนี่เอาละนะครับนี่นะครับนี่ท่านผู้ชมนะครับแน่นเลยนะครับเรียบร้อยสะดวกสบายนะครับและอีกอย่างตรงนี้นะท่านผู้ชมสังเกตนะครับตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคลิปสำหรับผมเอาไว้นะครับเหน็บเข็มขัดนะครับท่านผู้ชมนี่สอดใต้เข็มขัดเลยนะครับเวลาขึ้นที่สูงนะครับท่านผู้ชมครับผมก็ตรงนี้ผมติดตั้งพัดลมเลยนะครับเอาใส่ไว้ตำแหน่งที่เราเจาะไว้นั่นเองนี่ท่านผู้ชมนะครับเสร็จเรียบร้อยติดตั้งผนังนะครับนี่เดี๋ยวลองเทสดูท่านผู้ชมนี่ใช้งานได้เลยท่านผู้ชมนะครับก็การติดตั้งพัดลมนะครับเรียบร้อยดีซึ่งตรงนี้ท่านผู้ชมนะเวลาเราขึ้นที่สูงเนี่ยนะครับขึ้นบันไดเนี่ยตัวสว่านเนี่ยเวลาเราใช้งานเสร็จนะครับขันน็อตหรือว่าเจาะเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เราสามารถเอาเหน็บไว้ตรงเข็มขัดได้เลยไม่ต้องกลัวหล่นท่านผู้ชมนะครับลึกดีนี่ครับ
เคนะครับก็ประมาณนี้ละครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการใช้งานสว่านรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชม DCD 706ซึ่งตรงนี้โดยส่วนตัวรู้สึกชอบนะครับเพราะว่ามันจะใช้งานได้อเนกประสงค์ครอบคลุมนะครับตัวเดียวนี่ถือว่าใช้งานได้หลากหลายมากท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวนึงอีกรุ่นนึงท่านผู้ชมว่ามันจะมีคุณสมบัติพิเศษเหมือนหรือต่างจากรุ่นนี้อย่างไรมาเลยครับทีนี้เราก็มาดูอีกตัวนึงนะครับอีกรุ่นนึงนะตัวนี้จะไม่ใช่สว่านนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับจะเป็นไขควงไขควงกระแทกนะครับซึ่งก็เป็นสเปคเดียวกันนะครับ 12 โวลต์มอเตอร์บัสเลสเหมือนกันท่านผู้ชมนะครับแบตเตอรี่ 12 โวลต์นี่นะครับก็รูปทรงก็จะใกล้เคียงกันนะครับในการจับนี่คือถือว่ากระชับเหมาะมือพอดีนะครับนี่นะนี่ท่านผู้ชมนะครับความเร็วรอบจะรอบจัดเลยนะท่านผู้ชมนี่นะครับหมุนเร็วนะครับก็จะมีไฟ LED อยู่3ดวงนะครับในการส่องสว่างคือรอบทิศทางท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับแสงสว่างนี่คือเราจะเห็นชัดเจนนะครับในตำแหน่งที่มืดนะครับนี่ถ้าเราไม่ได้ใช้งานนะครับเดี๋ยวไฟหลอด LED มันก็จะดับเองนะครับท่านผู้ชมก็นี่ดับแล้วส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นที่สำหรับใส่ดอกไขควงนะครับท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้จะเน้นนะครับคุณสมบัติคือเน้นในการขันนะครับขันน็อตขันสกรูสำหรับงานที่ต้องการการขันสกรูขันน็อตเป็นหลักนะครับท่านผู้ชมอย่างเช่นงานฝ้าเพดานนะครับต้องเจาะสกรูนะครับเยอะๆเนี่ยตัวนี้จะตอบโจทย์ได้ดีนะครับหรือว่างานหลังคาท่านผู้ชมนะครับในการขันยึดหลังคานี่นะครับตรงนี้ก็น่าจะใช้งานได้ดีมากเลยท่านผู้ชมทีนี้นะครับในการใช้งานนี่ท่านผู้ชมนะครับตัวนี้เก็บไว้ก่อนนะครับในการใช้งานเราจะต้องมีชุดไขควงนะครับท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้ผมก็ซื้อของดีวอมาเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันก็สามารถใช้กับทุกรุ่นนะครับท่านผู้ชมดอกไขควงเนี่ยที่เป็นดอกแบบนี้ท่านผู้ชมเรามาดูชุดนี้ก่อนนะครับนี่นะครับชุดดอกไขควงมันก็จะเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมนะครับนี่ก็จะเป็นหัวต่อนะครับแล้วนี้จะเป็นแม่เหล็กหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยดีนะครับนี่ถ้าเราใส่ดอกนี้นะท่านผู้ชมนี่แปะไว้ตรงนี้นะครับนี่ก็สามารถเปลี่ยนตรงนี่หัวดอกไขควงนะครับดอกเล็กดอกใหญ่ก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมนี่ใส่ประมาณนี้นะครับก็สำหรับนี้มันเป็นเซตเลยนะท่านผู้ชมมีหลายชิ้นมากนะท่านผู้ชมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งานนะครับมีดอกตรงนี้ก็จะเป็นหัวสี่เหลี่ยมนะครับหัวสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นไขควงดาวนะครับท่านผู้ชมนี่นะสังเกตนะครับไหมมันจะเป็นรูปดาวนะครับก็ส่วนตรงนี้นะครับหัวน็อตหัวสกรูที่เป็นหกเหลี่ยมนะครับท่านผู้ชมในการเวลาขันน็อตยึดหลังคานะครับหัวที่เป็นหมวกหกเหลี่ยมนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ก็ถ้าเราใช้นี่ท่านผู้ชมนะครับเลือกดอกไขควงมาเลยก็ได้นะครับนี่ตรงนี้นะครับมันจะมีร่องนะครับสำหรับลูกปืนท่านผู้ชมในการใส่นะครับนี่นะครับใส่ก็เราสามารถดันเข้าไปเลยท่านผู้ชมนี่มันก็จะล็อกเองเลยนะครับโอกาสที่ดอกไขควงมันจะรูดเนี่ยไม่มีเลยท่านผู้ชมนะครับนี่ดึงออกไม่ได้นะครับถ้าจะเปลี่ยนดอกท่านผู้ชมนะครับเราก็ตรงนี้มันจะเป็นสปริงนะครับให้ดึงออกท่านผู้ชมนี่นะครับดึงออกนี่ดึงออกง่ายๆเลยครับนี่นะนี่นะครับใส่ก็ใส่ง่ายๆเลยท่านผู้ชมนี่ใส่แล้วนะครับถ้าดึงออกนะครับนี่นะดันออกนี่นะครับปล่อยมันก็สปริงนะครับในการเปลี่ยนนะครับท่านผู้ชมดึงแล้วก็เปลี่ยนดอกนะครับแต่ตอนใส่นี่คือมันจะล็อกอัตโนมัติท่านผู้ชมนี่นะครับก็สามารถใช้กับหัวไขควงที่เป็นด้านเดียวนะครับได้ทุกรุ่นเลยท่านผู้ชมนะครับในการออกดึงอย่างนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมนี่เรียบร้อยนะครับนี่นี่ก็กลับทางหมุนได้นะครับหมุนเข้าแล้วก็คลายออกนะครับซ้ายขวานั่นเองท่านผู้ชมนะครับในกดตรงนี้นะครับเห็นไหมก็หลายๆคนก็อาจจะถามว่าในเมื่อมีตัวนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยตัวนี้ก็สามารถขันน็อตขันสกรูได้ทำไมต้องใช้ตัวนี้ตรงนี้มันจะมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งนะครับที่ผมชอบเลยแล้วก็จำเป็นสำหรับผมเลยเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าคุณสมบัติพิเศษนะครับที่ผมบอกนะคืออะไรนะครับก็สำหรับตรงนี้นะครับมันจะมีหลอดไฟติด3ดวงนะตรงนี้คือมีเขียนคำว่า high low นะครับตรงนี้เป็นการปรับสปีดนะครับท่านผู้ชมนี่นะตรงนี้นะครับถ้าขึ้น3ดวงตรงนี้คือสปีดไฮท่านผู้ชมดูนะนี่อันนี้จะความเร็วรอบสูงเลยนะครับนี่ถ้าผมปรับนะครับกดอีกทีนึงนะท่านผู้ชมนี่โลนะครับนี่
เป็นการปรับความเร็วรอบนั่นเองท่านผู้ชมนะครับสปีดไฮสปีดโลนะครับนี่จะแรงขึ้นนะครับเร็วขึ้นนี่โลจะเบานะครับเสียงเบาลงรอบช้าลงนี่นะครับก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองใช้ไขควงตัวนี้นะครับขันสกรูดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ชมนี่นะลองดูนะครับนี่นี่ท่านผู้ชมนะครับขันเข้าเร็วมากท่านผู้ชมนะครับนี่เสร็จแล้วนี่คือสปีดเร็วเลยนะครับนี่นะครับเหมาะสำหรับการใช้งานการติดตั้งที่ใช้ความเร็วต้องการความเร็วในการทำงานนั่นเองท่านผู้ชมถือว่าใช้ดีมากนะครับก็เวลาจะขันออกก็อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับกดด้านนี้เข้าไปนะครับก็เป็นการคลายออกนั่นเองนี่ท่านผู้ชมนะครับเนี่ยสปีดสูงเลยนะครับแล้วก็แรงบีบก็สูงด้วยท่านผู้ชมอ่ะผมลองเปลี่ยนดอกดูนะครับนี่เปลี่ยนดอกก็ดึงเลยท่านผู้ชมนะครับเปลี่ยนดอกดูนะครับใช้ดอกนี้บ้างท่านผู้ชมก็ตรงนี้มันจะเป็นหัวแม่เหล็กด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถเสียบเข้าไปเลยท่านผู้ชมนี่นะครับหัวแม่เหล็กก็ใส่เข้าไปนะครับนี่ป้องกันไม่ให้สกรูมันหล่นท่านผู้ชมนี่ครับแน่นมากท่านผู้ชมนะครับตรงนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับนี่มันก็จะมีไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็สามารถใส่คอมมอนได้หมดนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่ลองขันดูนี่นะครับข้อดีคือนะครับมีครบเซตเลยนี่ป้องกันสกรูนะครับท่านผู้ชมเวลาเปลี่ยนดอกก็อย่างนี้เลยนะครับเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมทีนี้มาถึงงานซ่อมบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพัดลมนะครับมีอีกหลายตัวที่รอซ่อมอยู่ผมจะเทสอาการเสียสำหรับพัดลมตัวนี้นะครับนี่ลองเปิดดูนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมจะมีเสียงดังนะครับพัดลมตัวนี้มีเสียงดังแล้วก็หมุนช้าท่านผู้ชมนี่ลักษณะอาการนี้นะครับก็คือแกนหมุนอาจจะฝืดหรือสึกบูชอาจจะหลวมนะครับเพราะฉะนั้นในการซ่อมพัดลมตัวนี้ก็คือต้องเปลี่ยนแกนหมุนพัดลมท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมถอดขออนุญาตถอดผ้าก่อนนี่นะครับก็ในการซ่อมจะต้องทำการเปลี่ยนแกนหมุนเพราะฉะนั้นน็อตตรงมอเตอร์นะครับท่านผู้ชมนี่นะน็อตที่ล็อกมอเตอร์เพื่อจะถอดแกนหมุนเนี่ยถ้าใครเคยถอดก็จะรู้นะครับคือมันแน่นมากท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมลองถอดดูนะครับนี่ทั้ง4ตัวนะครับตำแหน่งนี้นะผมจะลองใช้ไขควงท่านผู้ชมนะครับนี่ถ้าใช้ไขควงท่านผู้ชมเนี่ยนะครับสุดๆนะครับแน่นมากบางตัวนี่คือหัวน็อตตรงนี้จะเสียเลยนะครับทีนี้ท่านผู้ชมนะครับผมจะลองใช้นี่ไขควงกระแทกนะครับตรงนี้ทำการถอดนะครับกดไปตำแหน่งที่คลายน็อตท่านผู้ชมนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันจะออกได้ง่ายหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมดูนะนี่ท่านผู้ชมนะครับเป็นการขันคลายน็อตที่แน่นๆนะครับออกได้ง่ายนะครับท่านผู้ชมลองอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมนะครับตัวล่างอีกตัวหนึ่งท่านผู้ชมนะครับนี่นะนี่ท่านผู้ชมได้นะครับตัวนี้ด้วย4ตัวนะครับนี่นะครับคือมันคลายน็อตได้ง่ายมากท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับมันเป็นไขควงกระแทกนั่นเองท่านผู้ชมแล้วก็ในการขันก็คือเป็นการย้ำได้แน่นมากซึ่งปกตินะครับไขควงเนี่ยมันเป็นเหมือนเปรียบเสมือนไขควงตอกท่านผู้ชมนะครับนี่ท่านผู้ชมลักษณะไขควงตอกนะครับเวลาน็อตที่มันแน่นมากๆก็จะใช้ไขควงตัวนี้นะครับทำการตอกออกนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าถ้าเรานำมาตอกในอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่มีขนาดเล็กและเปราะบางเงี้ยมันก็อาจจะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเสียหายได้นะครับเวลาใช้ตัวนี้มานี่ถือว่าตอบโจทย์ผมได้ดีมากท่านผู้ชมในการซ่อมพัดลมนะครับโอกาสที่ว่าน็อตตรงนี้จะลูดหรือนะครับบางทีใช้ไขควงนะครับบางท่านนะครับขันไปขันมานี่ท่านผู้ชมนะครับไขควงเนี่ยนับแฉลบไปโดนขดลวดมอเตอร์เนี่ยนะครับก็ทำให้ขดลวดมอเตอร์เสียไปเลยนั่นเองก็สำหรับ
การซ่อมพัดลมในการขันสกรูขันน็อตที่ล็อกมอเตอร์นะครับตรงจุดที่แน่นๆ นะผมว่าตอบโจทย์ผมได้ดีละทีนี้มาดูอีกตัวนึงท่านผู้ชมเครื่องซักผ้าเครื่องนี้นะครับก็มันเสียนะครับคือชุดแกนซักนะครับชุดแกนซักด้านล่างเนี่ยมันเสียมันมีเสียงดังนะผมก็ทำการถอดชุดแกนซักมาแต่น็อตนะครับท่านผู้ชมแน่นมากๆนะครับแน่นกว่าพัดลมอีกนะครับแต่ว่ามันเป็นชุดบล็อกนั่นเองนะครับหัวมันเป็นหัวหกเหลี่ยมเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมจะลองขันดูนะครับว่าจะขันได้หรือไม่ท่านผู้ชมครับผมท่านผู้ชมตรงนี้นะครับเป็นชุดแกนซักแล้วก็ชุดมอเตอร์ด้านล่างของเครื่องซักผ้านะครับท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้นะครับที่ผมจะทำการถอดนี่นะครับชุดตรงนี้คือชุดแกนซักท่านผู้ชมมันมีเสียงนะครับก็คือนี่นะครับมันเป็นคราบสนิมหมดแล้วนะครับทำให้เครื่องซักผ้าเสียงดังซึ่งน็อตตรงนี้นะครับที่ทำการล็อกชุดแกนซักเนี่ยนะครับมันจะแน่นมากท่านผู้ชม4ตัวนี้นะครับปกตินี่ผมใช้ประแจนี่คือต้องใช้ประแจแหวนแล้วก็2มือจับนะครับบางทีถ้ามันนะครับแฉลบเนี่ยมือเราอาจจะไปโดนกระแทกนะครับก็มีโอกาสได้รับบาดเจ็บข้อมืออาจจะพลิกได้นะครับทีนี้ผมจะใช้สวไขควงกระแทกนะครับทำการขันน็อตดูนะครับว่ามันจะสะดวกสบายแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้เป็นดอกไขควงแต่ว่าตรงนี้นะครับเราต้องใช้ชุดประแจบล็อกละตรงนี้ท่านผู้ชมนะครับชุดบล็อกนี่ท่านผู้ชมสามารถเอาเนี่ยที่เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้ผมก็ซื้อไว้แล้วนะครับนี่นะเป็นชุดไขควงบล็อกนะครับแต่ว่าผมจะเอาลูกบล็อกตรงนี้นะครับมาใช้กับตัวไขควงกระแทกนั่นเองท่านผู้ชมนะครับมันคอมมอนกันได้ท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับก็ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นน็อตเบอร์8นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับใช้บล็อกเบอร์8ท่านผู้ชมนี่ครับต่อเข้าตรงนี้เลยนี่ผมก็เอามาเสียบเข้าเลยนะท่านผู้ชมนะครับทีนี้ลองเลยนะครับขันน็อต4ตัวนี้นะครับก็นี่นะครับก็ทำการขันเลยนะครับท่านผู้ชมผมใช้ประแจเบอร์8นะครับจับไว้ด้านนี้อีกตัวนะท่านผู้ชมนะครับนี่กดนะครับนี่ท่านผู้ชมหลุดแล้วนะครับน็อตหลุดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ตัวนึงนะท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมสังเกตนะครับเราจะได้ยินเสียงนะครับมันแก๊กนะคือตรงนี้มันนะครับมันเป็นไขควงกระแทกมันเหมือนบล็อกกระแทกนั่นเองนะครับเป็นการตอกขันแล้วก็ตอกด้วยนะครับเป็นการคลายน็อตที่แน่นๆนะครับก็จะทำให้น็อตตัวนั้นนะครับออกง่ายนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมลองขันดูนะครับท่านผู้ชมนี่ขันไว้ตำแหน่งเดิมนะครับใส่น็อตเข้าไปนะครับผมลองดูคือเครื่องซักผ้านี่คือต้องการนะครับในการขันน็อตนี่จะต้องแน่นนะครับผมเพราะว่าชุดแกนซักนี่ครับถูกติดตั้งมานี่คือจะต้องขันให้แน่นนะครับแน่นมากๆนั่นเองเวลาล็อกนี่คือเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าขันแน่นเท่าไหร่นะครับตรงนี้คือแน่นเลยนั่นเองนะครับนี่ขันนะครับท่านผู้ชมนี่ขันเข้าไปนี่ท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงนะครับแป๊กแป๊กแป๊กเลยนะครับก็คือมันกระแทกให้แน่นเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมนะครับตรงนี้คือเราก็อุ่นใจแล้วนะครับว่าเราขันเนี่ยคือแน่นเลยนะครับในการถอดก็ง่ายนะครับเพราะมันกระแทกออกนั่นเองท่านผู้ชมคือลักษณะมันเป็นในการขันเนี่ยมันเหมือนกับการคลายน็อตล้อรถยนต์นะครับท่านผู้ชมล้อรถยนต์เนี่ยมันจะเป็นบล็อกนะครับตัวนั้นจะเป็นตัวใหญ่หน่อยนะครับท่านผู้ชมแรงบิดจะสูงนะครับแต่ตัวนี้เหมาะสำหรับงานซ่อมนะครับงานที่แบบว่าคลายน็อตตัวเล็กๆพวกนี้นะครับสบายมากๆนะครับนี่ก็สามารถตอบโจทย์ได้ดีนะครับผมครับผมท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูเครื่องชาร์จแบตเตอรี่บ้างนะครับตรงนี้เป็นแท่นชาร์จแบตเตอรี่สำหรับทั้ง2รุ่นเลยนะครับสามารถใช้คอมมอนกันได้เลยแล้วก็แบตเตอรี่ทั้ง2รุ่นนี้นะครับสามารถสลับเปลี่ยนกันได้นะครับคอมมอนกันเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นแท่นชาร์จซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะบอกการใช้งานตามสเปคนะครับนี่สามารถใช้กับรุ่น 10.8 โวลต์ 12 โวลต์ 14.4 โวลต์แล้วก็ 18 โวลต์นะครับท่านผู้ชมแท่นชาร์จตัวนี้นะครับคอมมอนได้4รุ่นนั่นเองนะครับทีนี้ผมลองเลยนะครับในการใช้งานท่านผู้ชมนะครับเมื่อเราใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าแบตเตอรี่มันหมดแล้วหรือว่าแบตเตอรี่มันเต็มอยู่หรือเปล่าท่านผู้ชมทีนี้ท่านผู้ชมสังเกตนะครับแบตเตอรี่ตรงนี้ท่านผู้ชมนะครับนี่ตรงนี้มันจะเป็นปุ่มกดเป็นปุ่มกดนะครับท่านผู้ชมผมลองกดดูนะนี่ท่านผู้ชมนี่เมื่อเรากดนะครับไฟขึ้น3ขีดแสดงสถานะว่าแบตเตอรี่เต็มอยู่ท่านผู้ชมนี่นะครับก็ไม่ต้องชาร์จนะครับ
ก็สามารถพร้อมใช้งานนั่นเองท่านผู้ชมนี่พร้อมใช้งานนะครับแบตเตอรี่เต็มนะครับในการถอดแบตเตอรี่ท่านผู้ชมนี่นะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็ถอดเลยนะเวลาเสียบก็ใส่เข้าไปเลยนะท่านผู้ชมนี่นะเห็นไหมมันจะมีร่องอยู่นะครับเสียบอย่างนี้นี่ดันเข้าไปเลยนะครับก็จะลงล็อกเลยท่านผู้ชมนะครับในการถอดก็บีบตรงนี้นะครับกดตรงนี้เลยนี่ถอดง่ายๆนะครับเวลาใส่ก็แบบนี้เลยนะครับใส่ให้ตรงร่องนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่แล้วก็ดันนี่ประมาณนี้นะครับเรามาดูนะครับแบตก้อนนี้บ้างผมลองกดเทสดูนะครับว่าเหลือเท่าไหร่ละนี่ท่านผู้ชมแบตเตอรี่นะครับเหลือ1ขีดท่านผู้ชมนี่นะครับเหลือ1ขีดเพราะฉะนั้นผมจะทำการชาร์จนั่นเองท่านผู้ชมนะครับกดตรงนี้เลยถอดออกนะครับท่านผู้ชมตอนที่เครื่องชาร์จนะครับผมลองเสียบปลั๊กเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเสียบปลั๊กเลยนี่ถ้าเราเสียบไปนะครับก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับยังไม่แสดงผลอะไรเพราะว่าตรงนี้นะครับยังไม่มีแบตเตอรี่มันจะเช็คว่าถ้ามีแบตเตอรี่ถึงจะทำการชาร์จนะครับท่านผู้ชมลองเสียบดูนะครับนี่นะท่านผู้ชมนะครับเสียบแบตเข้าไปเลยปึ๊บนี่ท่านผู้ชมถ้าผมทำการเสียบแบตเตอรี่นะครับจะมีสัญลักษณ์นะครับไฟสีแดงกระพริบนี่ท่านผู้ชมไฟสีแดงกระพริบนะครับถ้าเต็มแล้วนะครับถ้าเต็มนี่คือไฟสีแดงจะติดค้างนั่นเองนะครับมันจะไม่กระพริบแล้วท่านผู้ชมนะครับนี่เวลาชาร์จได้เท่าไหร่แล้วเราก็กดเทสดูนะครับเดี๋ยวผมลองเอาแบตเตอรี่ที่ว่ามี3ขีดถ้าไฟเต็มอยู่นะครับลองดูนะครับว่าทำการชาร์จจะเป็นอย่างไรนะครับนี่กดออกนะครับท่านผู้ชมในการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับในการชาร์จก็นี่นะครับตามร่องเลยท่านผู้ชมนะครับมันจะมีร่องให้เราเห็นเลยนะครับใช้งานง่ายๆนี่นะครับคว่ำลงไปนะครับก็เสียบเข้าไปเลยท่านผู้ชมนี่นะก็กระพริบนะครับผมนี่แต่ว่าสักพักหนึ่งก็น่าจะติดค้างนะครับสำหรับแบตก้อนนี้เพราะเมื่อกี้เราเทสแล้วมันมี3ขีดขึ้นเนี่ยครับแสดงสถานะว่าแบตเตอรี่ยังเต็มอยู่นะครับนี่เต็มอยู่นะครับก็จะติดค้างแบบนี้นะแต่ก็จะติดกระพริบอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเต็ม 100% นะครับประมาณนี้ครับผมท่านผู้ชมเห็นไหมครับก็แบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับเมื่อกี้มันเป็นผมกดปุ่มเทสมันขึ้น3ขีดอยู่แล้วเมื่อผมทำการเสียบสายชาร์จนะครับมันก็แป๊บเดียวนะครับไฟก็จะนี่เห็นไหมครับไฟก็จะติดค้างสีแดงนะครับนี่ท่านผู้ชมนะครับแสดงว่าแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับแต่ถ้าแบตเตอรี่ก้อนนี้ท่านผู้ชมนี่นะมีขีดเดียวนะครับนี่ผมก็เสียบชาร์จเข้าไปนะครับมันก็จะกระพริบเหมือนเดิมนะครับนี่ถ้าแบตเตอรี่เต็มมันก็จะติดค้างนั่นเองประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการใช้งานสว่านแบตเตอรี่และไขควงกระแทกนะครับซึ่งสว่านทั้ง2ตัวนี้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานของผมได้ดีเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้ผมต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่เป็นการโฆษณาสินค้านะครับแต่เป็นการแนะนำวิธีการใช้งานสว่านทั้ง2รุ่นนี้นะครับซึ่งเครื่องมือโดยเฉพาะสว่านเนี่ยผมก็มีอยู่หลายตัวแล้วนะครับแล้วก็ยี่ห้อนี้ครับ DeWalt นี่ทั้ง2ตัวนี้ครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมชื่นชอบแล้วก็อยากได้มานานแล้วก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาแนะนำให้ท่านผู้ชมนั่นเองตรงนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้ให้ท่านผู้ชมนะครับได้นำข้อมูลที่ผมได้เสนอไปตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลในการประกอบการเลือกซื้อหรือขั้นตอนการใช้งานให้ถูกต้องนั่นเองตรงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2สิงห์ Modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ